มื่อกี้เห็นปะไม่เห็นมันเห็นนิดเดียวอ่ะเฮ้ยก็สวยอยู่นะแต่ว่านี่อันละนะสวยสวยสวยมากสวัสดีครับก็ตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดสระกำแพงใหญ่นะครับก็คือผมจะมาดูสถานที่นะครับเพื่อจะถ่าย MV จะวางกล้องหรือไม่จับก่อนดีก็ได้ได้วางกล้องหรือไม่โอ้โหกลัวโอเคถ่ายแบบไม่เรียวอ่ะไอ้แบบไม่เคยเจอแบบนี้ถ่ายงานแบบนี้เลยปกติเนี่ยอาจารย์เสิร์ฟงานต้องเป๊ะต่อเดี๋ยวเราจะไปติดต่อที่กรมศิลป์นะครับเพราะว่าเราจะมาขอใช้สถานที่แล้วก็จะมาจ่ายเงินค่าสถานที่ในการถ่ายทำงานของเรานะครับปัญหาคืออยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนใช่เขาบอกว่าอะไรนะหลังคาสีเหลืองอันดับแรกก็ถ่ายวิวก่อนอันดับที่สองรู้สึกตั้งเลยไม่เห็นนะปะเสียบชาร์จแบตโทรศัพท์ก่อนพี่ครับสำนักกรมศิลป์ตรงไหนครับสำนักกรมศิลป์อยู่ตรงสำนักงานฝั่งนี้เหรอหน้าพระพุทธรูปไอเราก็เดินกลับไปกลับมาดีเลยไม่เป็นไรนี่ประสาทคือปัญหาของผมคือตอนแรกจะบินโดรนเฉพาะประสาทเฉพาะวัดแต่ปรากฏคือว่าประสาทกับวัดอยู่ติดกันงานเข้าผมแล้วครับตอนนี้เพราะว่าเผื่อกรมศิลป์ไม่อนุญาตให้บินโดรนเนี่ยมันจะลำบากตรงที่ว่าจะทำยังไงอ่ะทำไงดีก็โบนกับปราสาทอยู่ติดกันเลยก็ต้องทำอย่างนี้แหละก็บอกว่าเนี่ยปัญหาที่จะต้องแก้กันในแต่ละงานมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสำนักกรมศิลป์หลังคาเรื่องนี้เหรอปราสาทกับวัดมันจะอยู่ติดกันมันขนาดแบบนี้แล้วถ้าหาวิธีแก้ไม่ได้อะโอ้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากครับทุกคนน่าใช่แล้วมั้ยท่านลืมไปหรือว่าลืมเงินไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้าไปเอาที่โซฟาอยู่นะครับไปที่รับนี่เนี่ยอันนี้คือมาเซ็นสัญญาใช่ไหมใช่ครับไม่ใจเย็นมาเซ็นเลยก็ได้จ้ะเดี๋ยวจะโทรบอกโอ้ถ้าถึงก็ต้องเป็นสดอาจจะเอาเงินมาแล้วจัดอยู่ใกล้ปัญหาของผมคือตอนนี้ฮะนี่นี่เข้านี่ไงนี่ไงเข้าเนี่ยเนี่ยไอ้งงอะไรเนี่ยไอ้นี่เข้าเนี่ย ปัญหาของผมคือผมไปขออนุญาตกรมศิลป์นครราชสีมาแล้วตอนแรกผมจะไม่บินแต่โบสถ์กับวัดอยู่ติดกันใช่ไหมใช่จ้ะแล้วทำไงจ้ะเนี่ย
ตอนแรกคุยกับพระอาจารย์เชิดบอกว่าจะบินเฉพาะวัดรอแม่ของวันแล้วจะมาเชิญสัญญาเดี๋ยวรอได้ครับรอได้ว่าเดี๋ยวผมหาพระอาจารย์เชิดอีกอันนี้เป็นโบราณที่อยู่ใช่ไหมที่แบบว่าประกอบไม่ได้แล้วใช่ไหมครับประกอบไม่ได้โอ้เนี่ยปัญหาของผมก็คือบินโดนนี่แหละแต่เขาบอกกรมศิลป์ว่าผมจะบินวัดแต่มันอยู่ติดกันเราทำเรื่องไปแล้วแต่ว่าใบอนุญาตโดนยังไม่มาไงทำเรื่องไปแล้วก็ต้องตามสภาพ ตามสภาพนี่ฮะเดี๋ยวผมไปดูข้างหน้าก่อนเนาะก็คือมาเห็นสถานที่แล้วก็รู้สึกแบบมันสวยงามแล้วก็มันเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันมีมิติพี่โสภาหรือเปล่าครับสวัสดีครับพี่โสภาสวัสดีซิ่งมาเลยไปไหนมาครับเนี่ยไปเอาโทรศัพท์ตอนเนี้ยปัญหาของผมคือผมขออนุญาตกรมศิลป์นครราชสีมาแล้วเขาขอใบอนุญาตบินโดรนผมตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะใช้โดรนลำไหนบินแล้วใบอนุญาตยังไม่มาผมก็เลยคุยพระอาจารย์ว่าผมจะไม่บินโบราณสถานจะบินวัดแต่พอผมเห็นสถานที่ปุ๊บโบสถ์กับโบราณสถานติดกันเลยจะคุยกับอธิบดีก็ที่อนุมัติเรื่องนี้ไหมคุยไหมล่ะคุยแต่ว่าผมทำหนังสือไปแล้วผมทำหนังสือไปแล้วเรียบร้อยแล้วแต่ว่าผมไม่มีใบอนุญาตเพราะว่าตอนยังไม่รู้ว่าจะเอาโดรนลำไหนบินกันใช่ไม่ใช่ตอนแรกจะบินคุยกับพระอาจารย์บอกว่าพระอาจารย์ก็แนะนำวันหน้าโบสถ์ให้บินหน้าโบสถ์แต่เอ้าอยู่ติดกัน อยู่ติดกันเลยเนี่ยปัญหาต้องมีทางออกครับทุกคนเพราะว่ามันเราก็ทำเพื่อสีจังหวัดศรีสะเกษเราไม่ได้ทำเป็นธุรกิจอยู่แล้วค่ะเขาจะคุยด้วยคนที่จะมาทำสัญญาจะคุยค่ะสวัสดีครับผมชื่อออสนะครับตอนแรกอ่ะผมบินโดรนเนาะผมทำเรื่องเอาไว้กรมศิลป์นครราชสีมาเนาะแล้วก็ทำยื่นหนังสือเรียบร้อยแล้วแล้วก็กรมศิลป์นครราชสีมาเขาขอใบอนุญาตบินโดรนผมก็เลยบอกว่าตอนเนี้ยผมยังไม่รู้ว่าจะเอาโดรนลำไหนมาบินก็คือยังไม่สามารถเอาใบอนุญาตให้ได้แล้วก็โดรนที่มีอยู่ที่ไลฟ์สดอยู่ก็คือว่าใบอนุญาตมันหายแล้วก็คุยกับพระอาจารย์เชิดก็บอกว่าพระอาจารย์เชิดบอกว่าผมจะบินแค่วัดได้ไหมพระอาจารย์ว่าได้เดี๋ยวบินหน้าโบสถ์เอาพอผมมาดูสถานที่จริงปุ๊บเอาโบราณสถานกับโบสถ์อยู่ติดกันกันนั่นแหละจะตายยังไม่เจอโบราณสถาน คืออย่างนี้เนาะ MV เนี่ยมันทำเพื่อจังหวัดศรีสะเกษโดยเฉพาะเลยนะครับมันจะมีวิธีแก้ยังไงบ้างของสาวน้อยเลยครับผมสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับใช่แต่ว่าผมทำหนังสือการถ่ายทำอ่ะเราได้ส่งบทส่งอะไรมาด้วยไหมส่งครับส่งครับส่งสคริปต์ส่งรูปด้วยใช่ส่งสคริปต์เหรอใช่ครับแนบนะเอกสารแนบนะครับเอกสารแนบมีสคริปต์ด้วยเหรอมีครับมีใบเดียวแผ่นเดียวไม่มีอะไรเลยอ่ะดูดีๆนะครับดูดีๆกระดาษแผ่นเดียวเดี๋ยวผมจะดูอีกรอบนึงเดี๋ยวผมเดี๋ยวมันเพราะอันนี้จะต้องมอบให้พี่ยังไม่เสนอท่านผอ.สำนักเซ็นเลยนะเพราะว่ามันไม่ครบเพราะว่าเวลาถ่ายทำประเภทสารคดีเนี่ยมันไม่จะต้องมอบนักสารคดีเข้าไปดูว่าเรื่องที่จะถ่ายมันเข้ากับบริการไหมอันนี้เป็น MV ศรีสะเกษนะครับ MV เพลงศรีสะเกษเพชรบ้านแพงครับก็นั่นแหละเรื่องบทสารคดีอ๋อเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะดูให้อีกรอบนึงว่ามันอยู่ตรงไหนเนาะเดี๋ยวผมส่งให้อีกรอบนึงค่ะได้ๆเดี๋ยวหาวิธีแก้ไขกันนะครับ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 ขอบคุณมากเดี๋ยวผมติดต่ออีกรอบนึงเนาะครับครับครับนะครับเดี๋ยวเราค่อยแก้ไขนะพี่โสภาเดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวนั่งแก้ไขกันก่อนโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ไว้ที่ก่อนนะครับเดี๋ยวแก้ปัญหาก่อนนะครับ